ข้อ1ถูกเขียนในรูปเศษส่วนข้อสองผิดไม่ซ้ำข้อสามถูกไม่สามารถเขียนได้ในรูปเศษส่วนข้อสี่เป็นเลขสามถูกข้อห้าผิดข้อหถูกเพราเป็นศนใช่ใช่ข้อเจติดลบเป็นตักกยะถูกถูกข้อแปดถูกถูกใชอ่าเหลือข้อ9้าข้อสิบมาดูกันข้อเก้า รูทสี่เป็นอตัตกยะแต่รู้หกสเป็นตรกยะไหมโอ้รู 6, 4หกมันคือแปดไงแปดแปเป็นตรกยะใช่แต่รู 4, 6สี่เนี่ยต้องลองแยกตัวประกอบสี่สะครับเห็นป่ะสีออ่สิบมีตัวประกอบอะไรบ้างช่วยกัน2กับ23ใช่ไหม 23่สิบสามเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเพราะนั้นถอดไม่ได้อะรู้สี่สิบหถอดรู้ไม่ได้จึงเป็นอต่ตักยะแง่แง,งข้อ9ถูกครับถ่าไมาคิดอย่างเงี้ยน,นะข้อเก้าถูกข้อ10เอ่อเป็นจำนวนจริงแต่ไม่ใช่ตกักยะอ่ะเราลองคิดดูนะรู้สองร้ รูทสองร้อยห้าสิบหกได้เท่าไรครับผมอะไรคูณกันแล้วได้สองห้าหกค่ะเออใจเย็นๆนะมาสองคูณ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 สอง,ค,สองครบยังวะเดี๋ยวใจเย็นๆนะ 2 2เป็น4 4 2เป็น8 8 2เป็น16 16 2เป็น32 32 2เป็น64 64 2เป็น128 128 2เป็น256จบไหมจบนะเพราะนั้น √256 ขอแบ่งมาครึ่งนึงครับได้ไมั้2คูณกัน4ตัวข้างหน้ากับ2คูณกัน4ตัวข้างหลังก็ถอด√มาได้ครึ่งนึงมันก็คือ 2องคูณสคูณสและคูณสครับผมเก็ตไหมออันนี้มาถอดรูอีกรอบใช่ป่าวน้องจะเห็นว่ามันมี4ตัวเนอะน้องก็แบ่งครึ่งมาเป็น2ตัวนะครับเพราะนั้นมันก็คือ2องคูณสใช่ไหมแล้วอันนี้มาถอดรูอีกรอบคือมันรูดสชั้นใช่ปะ่ะ คำตอบก็คือ2ครับผม2เป็นตรกยะไหมเป็นแต่ข้อนี้มันบอกว่าไม่เป็นข้อนี้จึงผิดคิดอย่างไงครับเขียป่ะคิดอย่างไงครั okay. อเคเดี๋ยวเอาสกรนช็อตอันนี้ไปอีกอันหนึง่งชิบช,บชบิอันนี้คือเลขของสอง พ่อนะฮะอ้าวล้อ้าวล้อ้าวล้อันนี้เรียนยังการเขียนทศยมําในรูปเศษส่วนมีวิธีเรียนยังยังนะอ่างั้นเดี๋ยวพี่สอนไปคร่าวๆก่อนแล้วกันนะแล้วเวลาที่ไปเรียนเจอเรื่องนี้จะได้ไม่งงนะถือว่าเป็นการเรียนรอบสองนะครับเพราะนั้นมาเรียนรอบแรกกับพี่ก่อน การเขียนทศยมซ้ำนะครับในรูปเศษส่วนเขาบอกว่าทศยมซ้ำสอแบบคือซ้ำเป็น0ตัวซ้ำนะฮะเป็น0ูนย์เช่น3.72มันก็จะเป็น3.72แล้วก็ศูนซ้ำไปเรื่อยๆกับตัวซ้ำไม่เป็นศูนย์ไอประเภทแรกไม่น่าเรียกว่าซ้ำนะนะฮะกับตัวซ้ำไม่เป็น0ูน,เ,น, <c oughs> น,เ,น 0. เช่น5.684ก็เป็น5.6 8 4 8 4 8 4อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับการเขียนเทศยมซ้ำในรูปเศษส่วนเนี่ยทำได้ดังนี้ครับผมดู1ตัวซ้ำเป็น0ก็ให้พิจารณาว่าทศยมกี่ตำแหน่งครับถ้าเป็นทศยมหนึ่งตำแหน่งจะมีส่วนเป็น10ครับอ่าเพราะนั้นไอตัวซ้ำเป็น0เนี่ยน,นะมันเป็นตัวตั้งต้นครับเพื่อที่ให้เราอ่ะรู้วิธีคิด จริงๆมันไม่เรียกว่าทศนิยม3หลอกแต่ว่าเขากําลังจะสอนให้เราดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้คิดอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเป็นอีกแบบให้คิดยังไงโอเคไหมจะเย็นๆนะค่อยๆดูนะถ้าทศนิยมหนึ่งตำแหนง่งจะมีส่วนเป็น10ครับผมอันนี้รู้อยู่แล้วเคยเรียนมาทศนิยมสองตำแหน่งมีส่วนเป็น 100, ร้อยทศนิยมสามตำแหน่งมีส่วนเป็นพันทศนิยมสี่ตำแหน่งมีส่วนเป็นหมื่นหรือพูดยยง่ายๆทศนิยมกี่ตำแหน่งก็หารด้วย เลขเลขหนึ่งแล้วก็ตามศูนย์ตามจำนวนตำแหน่งใช่ป่ะนะฮะศูนย์สามจุดแปดก็คือสามสิบแปดส่วนสิบประมาณนี้นะแล้วถ้ามีส่วนหนึ่งล้านส่วนเราต้องเขียนล้านเท่าไหร่ก่อนหนึ่งอ่ามีหนึ่งล้านส่วนใช่ไหมล่ะมีหนึ่งล้านส่วนหนึ่งล้านส่วนมีศูนย์กี่ตัวศจะเย็นเย็นศูนย์ หกตัวเองไหมเท่าเออหนึ่งล้านอะ่ะส่วนหนึ่งล้านอะ่ะหมายหมายถึงอะไรถ้ามันมีตุลานตัวอูโดเยอะงั้นอยากเขียนเลย <c oughs> อ่าพี่พี่เขียนให้ดูแค่หกตัวโอเคไหมพอไหมหกตัวนะฮะเอ่อเช่นเราบอกว่าอะไรดีสามหารล้านแล้วกันมาสามหารล้านาเป็นอ่าใช่ต้องเป็น ต้องเป็นทศนิยมแน่นอนถูกปะสามล้านอะ่ะต้องเป็นทศนิยมแน่นอนถูกไหมฮะมอืมกี่ตำแหน่งครับเอาสเอาสตำแหน่งจะได้ไม่ต้องใจเย็นเย็นน้องก็ดูว่ามีศูนย์กี่ตัว,วก็หกตำแหน่งนับไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่หกต้องเป็นเลขสามจบไหม เขียนอย่างนี้ครับทันไหมฮะโอเคนะอืมไปนี่เรามาดูข้างขวาครับในกรณีที่ตัวซ้ำมันไม่มันไม่เป็นศูนย์ครับนะฮะตัวซ้ำมันไม่เป็นศูนย์ครับมีวิธีหาตัวเศษและตัวส่วนดังนี้ครับผม ตัวเศษเนี่ยหาจากตัวเลขที่เป็นทศนชิยมทั้งหมดเป็นตัวตั้งตัวเลขที่เป็นทศนชิยมไม่ซ้ําคืออะไรวะเ <c oughs> จนเย็นๆนะค่อยๆอ่านเอาใหม่เอาใหม่พี่ซูมให้มันชัดๆนะอ,อที่ซูมให้ชัดๆนะนี่คือกรณีสองนะคือตัวซ้ําไม่เป็นศูนย์นะครับมีวิธีหาตัวเศษและตัวส่วนดังนี้เ็นเย็นๆนะ ตัวเศษหาจากตัวเลขที่เป็นทศนิยมทั้งหมดเป็นตัวตั้งตัวเลขที่เป็นทศนิยมไม่ซ้ำครับผมตัวเลขที่เป็นทศนิยมไม่ซ้ำตัวส่วนหาจากเขียน9ตามทศนิยมซ้ำเขียน0ูนหลัง9ตามทศนิยมไม่ซ้ำครับผม เพราะนั้นใจเย็นๆเรามาดูกันคืออ่านตรงนี้แล้วงงนี่คือวิธีการนะนี่คือวิธีการจริงๆแล้วอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญอาพี่ทําสก,กรีนสอนให้อีกอันหนึ่งนะครับเนี่ยคือสําคัญมากคือคีย์เวิร์ดเลยนะฮะแต่ตอนนี้ดูก็จะงงๆอยู่เพราะนั้นเราต้องดูตัวอย่างตัวอย่างอือดูตรงนี้ สามจุดสองแปดซ้ำนะฮะสามจุดสองแปดซ้ำพี่ก็เอาเลขสามดึงมาไว้ข้างหน้าเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ทศนิยมพี่ไม่เอานะ,ะเอาเลขสามดึงไว้ข้างหน้าจะเห็นว่าตรงที่เป็นทศนิยมอะ่ะก็คือเลขสองแปดใช่ปะ่ะพี่ก็เอาสองแปดมานะครับแล้วก็ลบด้วยตัวที่เป็นทศนิยมไม่ซ้ำคือเลขสองเห็นปะ่ะเลขสองไม่ซ้ำสองแปดลบสองส่วนด้วย ส่วนด้วยตัวที่เนี่ยตัวส่วนนะฮะเขียน9ตามทศยมซ้ําคือมันมีซ้ํากี่ตัวตัวเดียวก็เขียน91ตัวแล้วเขียน0ตามหลัง9ด้วยทศยมไม่ซ้ําจะเห็นว่ามันมี0อยู่1ตัวเพราะว่าตัวไม่ซ้ํามีตัวเดียวคิดเลขเนีออกมาฮะ2 8ลบ2คือ26ส่วน90ส่วน90เอาแม่2ตัดได้ มันก็คือ3เศษ13ส่วน4 5ครับผมเพราะฉะนั้นพี่จะทำให้น้องดูนะเอา13หาร45ครับอ่ะครับมาดูกัน13หาร45หเท่ากับเห็นไหมมันคือ2แล้วก็8ปดซ้ำลัวๆจบไหมฮะนี่คือวิธีคิด การหาพวกทิยมซ้ำเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนเปลี่ยนได้แน่ๆแต่ว่าต้องจำไอ้นี่ไว้จำวิธีคิดไว้ดูซ้ำอีกทีหนึ่งโปรด,ดูอีกครั้งหนึ่งมาอันล่างข้างหน้าไม่ไม่เกี่ยวไม่เอาเอา,เอาแต่ส่วนทิยมข้างหน้าติดลบงั้นติดลบแปะไว้ข้างหน้าเลยนะครับเอาแต่ส่วนทิยมนะฮะอ่าเรามาดู723ก็เขียนเลข72 3สมา ลบด้วยตัวไม่ซ้ำตัวไม่ซ้ำคือเลข7เห็นไหมก็คือลบได้7นะครับส่วนด้วยตัวซ้ำมีซ้ำกี่ตัวมีซ้ำา2ตัวก็คือ99แล้วมีไม่ซ้ำกี่ตัวมีไม่ซ้ำตัวหนึ่งใส่เลข0ย์เข้าไปคำตอบก็คือ7 2 3มลบ7ส่วน990มันก็คือ716ส่วนเ9 0เดี๋ยวพี่กดเครื่องให้ดู7 1 6หาร 990นะผมตรงไหม0 7 2ย2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3เป๊ะเลยเห็นไหมฮะโอเ okay. ค45.68แปอ่าทำเหมือนเดิมเลย45ดึงไว้ข้างหน้าไม่เกี่ยวกันไอตรงส่วนซ้ำไม่ซ้ำขอคิดเฉพาะทซเดียมก็คือ68ถูกไหมฮะลบด้วยส่วนที่ไม่ซ้ำซึ่งไม่มีนะก็ไม่ต้องลบ แล้วก็ส่วนด้วยส่วนที่ซ้ำก็คือ99ไม่มีตัวไม่ซ้ำก็ไม่ต้องใส่ศูนย์ก็คือ68ส่วน99เดี๋ยวพี่เขียนให้ดู68 1หาร99นะครับได้ไหม0.68 68 68 68ไปเรื่อยๆ45ไว้ข้างหน้า8คืนเข้ามาเท่านั้นเองนี่คือวิธีการเดี๋ยววันนี้เราจะคุยแค่เรื่องนี้พอนะคุยถึงจบเรื่องนี้พอ เพราะว่าไอเน,นี้ยมันจะซับซ้อนนิดนึงเดี๋ยวให้หน้องไปเรียนก่อนอีกทีนึงแล้วเราค่อยมาว่ากันต่อนะแต่ยังไม่จบขอดูข้อสังเกตข้อสังเกตนะครับเขาบอกว่าทศนสิยมซ้ําที่เป็น9ซ้ำเนี่ยจะแทนด้วยจานวนเต็มดังนี้ก็ได้นะครับก็คือ4 9ซ้ํนะฮะ4 9่าพอเราทําแบบเมื่อกี้ครับคือตัวบนอ่ะสี่ดึงมาไว้ข้างหน้า ตัวบนเลข9เลขเดียวใส่เลข9นะครับแล้วก็ส่วนส่วนตัวที่3คือเลข9เหมือนกันแต่ว่าไอ้9ส่วน9มันคือ1 9อ่ะ9ส่วน9มันคือ1มันก็คือ4บวก1เป็น5นะฮะอ่าเพราะนั้นหรือเราพูดง,ง่ายๆก็คือ4.9 3 3 3ซ้ําจะมีค่าเากับ5ครับผมเห็นไ,ไหมนี่คือวิธีคิดเป็นอย่างนี้มันมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับแล้วก็1 2 9ก้าซ้ำเนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือลบสิบสาถูกปะ่ะเพราะลบแปะไว้ข้างหน้าก่อน12แปะไว้ข้างหน้าก่อนไอ 9, ้เก้าซ้ำก็คือ9กส่วนเคิดแบบเมื่อกี้เลยก็คือลบสิบวกกับหนึใช่ปะ่ะแล้วลบมันอยู่ข้างหน้านะใส่วงเล็บไว้อะ่ะมันก็คือลบสิาครับผมโอเคไหมด้วยวิธีนี้ลบสิบสาม ใช่ฮะจุดเก้าสามอ่ะมันคือลบสิบสามเลยนะครับด้วยวิธีนี้อ่ะขอโทษภาษาไทยอีกทีหนึ่งอยู่ข้างบนนะฮะคือตัวเศษหาจากนำเลขที่เป็นทศนิยมทั้งหมดเป็นตัวตั้งลบด้วยเลขที่เป็นทศนิยมไม่ซามนะฮะลบด้วยตัวที่ไม่ําส่วนตัวส่วนก็คือเขียนเลข9ตามจำนวนที่มัน3แล้วตามด้วยเลขศูนย์ที่ไม่ําเราลองทำกันดีกว่าสักหนึ่งข้อมา ตัวอย่างที่2มาช่วยกันเออต้องทำเป็นเศษส่วนเนาะทำเป็นเศษส่วน0ูจุดหแล้วก็สามหซ้ำนะครับกับ4ีจุด แปดซ้ำนะครับมาช่วยกันมามาน้อง <c oughs> ทำไง 2> 2, 1, 4, 5, 5, ใจเย็นใจเย็นต้องลบด้วยตัวไม่ซ้าก็คือเลข 1, 1. 1ส่วน9 90ข้างขวาทำไง โอเคไหมเรียบร้อยข้างซ้ายคือ135ส่วน990คูณด้วยข้างขวาคือ4ี่เศษแส่วนเนี้พี่ขอทำเป็นเศษเกินแล้วกันนะ9 2้าสองสิบ6ป6เบเกแปเป็นเท่าไหร่ะลองทยได้4 44สี่สนะอ่า เห็นไหมทีนี้มันก็จะตัดเลขได้ง่ายขึ้นใช่ป่ะเหตุผลที่พยายามจะไม่คูณตั้งแต่แรกอ่ะพยายามทําเป็นเศษส่วนอ่ะเพราะว่าอยากจะได้ตัดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับเอาแม่อะไรตัดดีแม่สิบเอ็ดเิใช่ป่ะนี่เหลือสี่นี่เหลือเก้าสิบถูกไหม เอาแม่สองนี่เหลือสองนี่เหลือสี่สิบห้าเอาแม่ห้าห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสองสิบห้าเจ็ดสามห้าถูกไหมเอาแม่เก้าตัดได้ทีเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยิบเจ็ดเพราะนั้นข้างบนเหลือหกส่วนเก้าเอาแม่สามตัดได้อทีเหลือสองส่วนสามจบไงปะโอเคไหมนี่คือวิธีทำครับผม ว่าทำไมถึงต้องเรียนเรื่องนี้ฮะคือนอกจากที่จะเปลี่ยนไอ,อเทอนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนได้แล้วอ่ะบางทีการเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะคิดเลขได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคอืเอาล่ะพี่ว่าประมาณนี้แหละเพราะว่ามันก็จบหน้าพอดีนะอืมมีคำถามไหมในวันนี้ นะอออได้เดี๋ยวพี่จดไว้ก่อนนะว่าถึงตัวอย่างที่2อไอทอซิยมซ้ำไม่ซนะ้ำเนี่ย